สวัสดีครับวันนี้จะมาทำการแยกตัวใบกวักมรกตที่เราปักชำไว้ในดินก็ระยะเวลาประมาณเกือบ3เดือนแล้วครับ2เดือนกับประมาณ 22-23 วันขอชำไว้ในกระบะไดโซครับให้เพื่อนๆดูนี่ครับตอนแรกว่ายังจะไม่แยกแต่ตอนนี้แย่ดีกว่าเพราะหัวโขดที่ลองดูเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยหัวโขดที่ลองแงะงัดขึ้นมาดูเนี่ยหัวโขดใหญ่ขึ้นมาแล้วครับแล้วทีเนี้ยเราจะนำมันออกมาแล้วก็ลงแยกเป็นต้นๆเลยใส่ในกระถางของใครของมันเพื่อรอการเจริญเติบโตต่อไปครับเดี๋ยวจะมาลองแงะงัดให้เพื่อนๆดูว่าหัวโขดแต่ละอันในแต่ละใบเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนดูครับจะมาซูมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับว่ามันลักษณะแต่ละขวดที่เราจะงัดขึ้นมาเนี่ยมันจะใหญ่ได้สักขนาดไหนเมื่อวันก่อนลองทำดูครับต้องค่อยๆงัดนะครับเพราะว่าตัวรากบางทีมันเดินค่อนข้างเยอะแล้วมันเดินค่อนข้างไกลหน่อยแรกครับให้เพื่อนๆดูครับสูบใกล้ๆครับต่อครับต้นนี้แทงรักษาระยะห่างหน่อยครับบางทีตัวรากบางทีรากเขาเดินเห็นครับนี่นี่มีแปลกๆขึ้นมาครับตรงนี้ให้เพื่อนชี้ให้เพื่อนๆดูนะทีนี้ขาวขาตรงนี้เพิ่มมาอีกก็ไม่รู้คืออะไรนะครับไหนดีเธอไล่มาเลยนะครับอันนี้
ครับก็สรุปผลให้เพื่อนๆดูครับสำหรับตัวฐานนี้ที่ว่าใช้บักชำใบนะครับผมสรุปออกมาแล้วนะทุกใบครับทุกใบจะให้โขดหมดเลยไม่มีที่ว่าไม่ให้โขดเลยนะครับก็คือสรุปแล้วออกมาคือ 100% ของการชำใบโดยใช้การปักในดินนะให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ครับทั้งหมดเลยเห็นไหมครับให้โขดทั้งหมดเลยครับทั้งโขดทั้งรากใช้ระยะเวลาประมาณเกือบ3เดือนขาดไปประมาณ2วันครับสำหรับถาดนี้ก็เดี๋ยวหลังจากที่ว่าเราทำแยกตัวนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเราไปลงแยกครับเอาไปลงแยกเป็นต้นๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องตัวดินที่เราใช้ให้เพื่อนๆดูครับว่าเราใช้ดินอะไรในการแยกแต่ละต้นแต่ละกระถางออกมาครับจะได้ให้ความสมบูรณ์ของตัวต้นกวักมรกตสักครู่ครับหลังจากที่ว่าจัดการกับนัดแงะครับตัวใบกวักมรกตที่ว่าเราชำดินไว้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือผล 100%ครับแล้วทีนี้เราจะนำมาลงปุ่มแยกกระถางครับที่ใช้จริงๆของการปลูกตัวกวักมรกตนะครับที่ผมใช้นะต้องบอกก่อนนี้ผมใช้คือ1มีตัวมะพร้าวสับเล็กครับเอาไว้รองก้นแล้วก็ไว้ปิดหน้าเนี่ยครับให้เพื่อนเห็นไหมเอ่ยหยิบให้ดูครับแล้วตอนนี้เนี่ยครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับเราต้องเอาไปแช่น้ำก่อนพวกนี้แช่น้ำไว้เขาบอกว่ามันมีสารอะไรผมจำชื่อไม่ได้ละมันจะเข้าไปมันไม่ดีครับกับต้นไม้ก็ต้องไปแช่ค้างคืนทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ดินครับอันดีดินที่เราใช้ปลูกมีส่วนผสมอยู่ทั้งหมด5อย่างครับคือเราใช้ดินตัวดินใบกล้ามปูนะครับ1อย่างส่วนที่2คือขุยมะพร้าวแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเป็นตัวแกะเผาแล้วส่วนที่4ก็คือตัวขี้วัวใช้เป็นขี้วัวนมนะครับมันก็จะดีต่อพืชนะฮะแล้วก็อีกตัวเลยก็คือตัวมะพร้าวสับเล็กเอาเข้าไปผสมเข้าไปคลุกเขาเพื่อให้มันมีความโปร่งของดินแล้วรากมันก็จะเดินดีครับรากของต้นไม้มันก็จะเดินง่ายแล้วเวลารดน้ำไปน้ำมันจะผ่านเนี่ยก็คือมันจะไม่อุ้มน้ำไว้มันก็แค่เหมือนกับน้ำผ่านทำให้รากไม่เน่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลงปลูกให้เพื่อนๆดูทั้งสองสามต้นครับก็เอามะพร้าวสับเล็กกันนะครับเราใส่ไว้ในก้นกระถางเป็นการรองหลุมก็คือเวลารดน้ำก็จะมีความชื้นอยู่ด้านในด้วยนะครับแล้วทีนี้เราก็มาเตรียมตัวใบกวักที่เราถอนมาสักครู่เลยวัดระดับนิดหน่อยครับรากเราไม่ต้องแต่งแล้วเพราะว่าตัวกระถางมันได้ระดับของรากพอดีครับแล้วก็ใส่ดินลงไปสักครู่นะครับเสียดายดินและเผื่อเวลาดินมันหกครับกดนิดๆครับกดนิดๆเพื่อให้ตัวใบมันอยู่ทรงนะครับนะครับแล้วทีนี้เราก็ใช้ตัวมะพร้าวสับที่ผมบอกว่าเราเตรียมไว้แล้วก็มาปิดไว้ด้านบนครับเพราะเวลาเรารดน้ำเนี่ยมันก็จะช่วยเราเก็บรักษาความชื้นของตัวน้ำไว้ครับ
บางทีเราสามารถลด2วันครั้งก็ยังได้ครับนะครับนี่ครับนี่หนึ่งต้นผ่านไปครับลองอีกสักต้นครับเหมือนเดิมนะครับตัวมะพร้าวสับไว้ด้านล่างแล้วก็เลือกตัวใบมาหนึ่งใบครับก็กดครับเหมือนเดิมกดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่กับมะพร้าวไปครับไม่ยากครับมีเสียงเรียกบุญเหินคือหมาที่ใครไม่รู้มาปล่อยครับก็เลยเอามาเลี้ยงดูไว้ครับไอ้บุญเหินโอเคแล้วก็ยังไงเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดูจนเสร็จครับเรียบร้อยครับกับการปลูกกวักมรกตที่ว่าเราชำใบไว้ในดินเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูครับที่ว่าผมปลูกไว้ก็น่าจะได้ประมาณ60ต้นครับวันนี้60ใบนี่นะครับแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวจะนำไปวางไว้ในที่จัดเก็บสำหรับตัวกวักมรกตนะครับตัวใบหรือต้นเนี่ยมันเป็นไม้ฟอกอากาศมันสามารถโดนแดดได้นิดหน่อยครับโดนมากไม่ได้ดังนั้นผมจะไปวางในที่จัดวางไว้เป็นใต้จลันเป็นจลัน80กันแสงครับกันแดด 80% เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันครับไปวางไว้ที่นั่นเราก็นำมาเรียงครับเอาไว้ใต้สแลนนี่คือผมทำสแลนไว้นะครับมันเป็นสแลนกันแสง 80% ครับเพราะว่ากวักมรกตเป็นไม้ที่ว่าเป็นไม้ฟอกอากาศโดนแดดมากไม่ได้ครับพอโดนแดดมากๆเนี่ยใบเขาจะไหม้ฉะนั้นเราก็พยายามวางเขาให้ไม่โดนแสงแดดครับให้โดนแสงแดดน้อยที่สุดอ
ถ้าของเพื่อนๆที่ว่าปลูกแล้วนะครับไม่ได้ปลูกจำนวนเยอะหรือว่าไม่ได้ทำสแลนก็แนะนำว่าให้วางไว้ที่ที่ว่าอย่าให้เขาโดนแดดเยอะโดนแดดพอประมาณพอครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้ใบของเขาไหม้พอไหม้แล้วใบเขาก็จะไม่สวยนะครับก็หลังจากที่ว่าเราจะเลี้ยงเสร็จก็รดน้ำให้เขาสักนิดครับเพื่อสร้างความชุ่มชื้นรดสักวันละครั้งนี่ผมทำเอากาบมะพร้าวแปะไว้ที่หน้าของตัวต้นเนี่ยครับมันก็ประมาณ2วันรดครั้งก็ยังได้ครับเพราะเขาเก็บความชุ่มชื้นครับก็คงไม่ยากนะครับสำหรับการปลูกและการเพาะตัวใบกวักมรกตโดยการปักชำเพื่อนๆว่างก็ลองทำกันดูครับในฝากติดตามการปลูกต้นไม้ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับเราขอรดน้ำต้นไม้ก่อน